สรุปข่าวเด่นม.อุบลประจำเดือนพฤษภาคม2565มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีนำผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมและผ้าฝ้ายเพื่อส่งมอบให้จังหวัดอุบลราชธานีในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจันทรสกุลนายกสภามหาวิทยาลัยและดร.จิรศักดิ์บางท่าไม้ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือปอมท.เข้าร่วมงาน3ปีอว.กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยมีศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เป็นประธานเพื่อเผยแพร่ผลงานความสำเร็จกระทรวงอว.ตลอดระยะเวลา3ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกในประเทศไทยครั้งที่10โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อริยพรพงษ์รัตน์รองที่กบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานและศาสตราจารย์ดร.สิริพรจึงสุทธิวงศ์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวรายงานนับเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยและความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการการอบรมระดับนานาชาติในด้านสัตวศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับอาจารย์นักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองประเทศกัมพูชาโดยมีดร.นรินทร์บุญพรามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรร่วมให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีโรงเรียนวารินชำราบและโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีร่วมลงนามร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศาสตราจารย์ดร.สิริพรจึงสุทธิวงศ์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.รุ่งรัศมีบุญดาวคณะบดีคณะบริหารศาสตร์ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและนักวิจัยที่ได้ทุนเมธีวิจัยอาวุโสโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีเป็นประธานและรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองที่กรรมการฝ่ายวิจัยกล่าวรายงานมีนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน2564ถึงเดือนพฤษภาคม2565จำนวน22รายและรองศาสตราจารย์ดร.กนกวรรณมโนรมคณะศิลปศาสตร์ได้ทุนเมธีวิจัยอาวุโสประจำปี2565จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติคณะพยาบาลศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและมอบเข็มสถาบันบัณฑิตรุ่นที่9ปีการศึกษา2564โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีเป็นประธานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงวนธานีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวรายงานโดยมีนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจำนวน90คนทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองที่กรรมการฝ่ายวิจัยหัวหน้าโครงการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมเส้นทางถนนจากวัดหลวงถึงวัดมหาวนารามร่วมสืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลในเมืองยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนส่วนภูมิภาคโดยคณะรัฐศาสตร์ซึ่งมีดร.ทิติพลภักดีวณิชเป็นประธานศูนย์ลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำงานแก้ปัญหาสถานะบุคคลในเขตอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลปัญหาสถานะบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่
ในงานประชุมสัมมนาระดมความคิดจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพครั้งที่3รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเราธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เป็นประธานและโอกาสนี้ดร.ศักดิ์สิทธิ์ศรีภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมจักรีวงศ์ครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปิชาอธิกรรมบดีเป็นประธานมีนักศึกษาจาก7สถาบันเข้าร่วมการประกวดจำนวน11คนโดยนางสาวทิพวรรณกุดเป่งนักศึกษาชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไปบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ปีการศึกษา2563สร้างชื่อเสียงคว้า2รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประเภทผลงานสร้างสรรค์และทดลองผลงานนายชินุพงศ์ปลุกใจโครงการศูนย์การเรียนรู้มลพิษทางอากาศและนายอภิชาติเจริญผลผลงานเพชรคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์จัดโดยสมาคมสถาบันสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีโดยดร.ศักดิ์สิทธิ์ศรีภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานเศรษฐกิจรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาคประจำปี2565เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์เครื่องสำอางและสารสกัดยกระดับการผลิตเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากสมุนไพรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ